เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับเป็นยังไงคุณสมพงษ์วันนี้แผ่วไป2วันติดตลาดยังโอเคอยู่ไหมวันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโอเคเลยใช่ไหมลงไปเส้น10วันแล้วก็เด้งเลยครับนะครับ10วันแล้วก็จากลบ16ลงมาเหลือลบ7ครับนะครับก็ถือว่าน่าพอใจอ่ะนะครับมีช่วงหนึ่งเหลือลบ3เองนะคุณนิพพ์เอ้ยคุณสมพงษ์ใช่แล้วถ้าวันไหนมันปิดถ้าพรุ่งนี้ปิด1430ได้ก็โอเคแสดงว่าปรับฐานจบแล้วครับนะครับมันก็ปกตินะครับขึ้นมารวดเดียว70จุดนะครับรอบนี้นะครับก็พักฐานบ้างก็เป็นเรื่องกับปกตินะครับแล้วประเด็นก็คือว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าบรรดาหุ้นหางเซ็งญี่ปุ่นยุโรปเขาปรับตัวลงค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนัก 2% กว่าแต่ก็ไม่กระเทือนถึง emerging market อินโดนีเซียก็ยืนเฉยๆนะครับครับจะมีแต่ฟิลิปปินส์ช่วงหลังๆเขา underperform ไปแล้วหลังจากผู้นำคนใหม่ขึ้นมากล้าแข็งก้าวเหลือเกินนะครับก็น่าจะกระทบการลงทุนเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นตอนนี้ประเด็นหลักเลยที่ตั้งแต่เช้าแล้วที่ผมดูแล้วโอเคมากๆเลยนะครับก็คือราคาทองคำมันชน 1,280 นะครับซึ่งมันแสดงถึงแล้วว่ามันไม่ได้กลัวเรื่องของเฟดไม่กลัวเรื่องอะไรพวกเฟดที่จะพูดอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยทรงตัวนะครับอยู่ที่ 35.2 กว่าอันนี้ก็แสดงว่าฟันโฟยังไม่ได้ไหลออกยังพร้อมจะไหลเข้าอีกต่างหากนะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวก็เด้งแล้วก็เด้งจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็โอเคจะได้ปรับฐานเสร็จจะได้ขึ้นไปทดสอบ 1,350 ใหม่แล้วถ้าเบรกได้จะได้ข้างบนจะได้โล่งๆนะครับครับครับคุณสมพงษ์ประเมินอย่างนี้เนี่ยแปลว่าในระยะสั้นการปรับฐานเป็นเรื่องปกติถูกไหมฮะใช่แต่ลงมาเป็นแล้วก็คอนเฟิร์มว่ามันเป็นขาขึ้นด้วยก็ดังนั้นจังหวะปรับตัวลงเนี่ยเป็นจังหวะซื้อเพิ่มนะครับเป็นจังหวะซื้อเพิ่มมากกว่านะครับอย่างปตท.สผ.ปตท.เองก็เปิดลงแนวรับแล้วก็ตีกลับมันก็ชัดเจนว่ามันค่อนข้างจะบูลลิชแล้วนะครับแปลว่าคุณสมพงษ์ยังมองแรงซื้อยังกระจุกตัวในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีถูกไหมฮะทั่วไปครับไม่จำเป็นต้องสองกลุ่มนี้ใช่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็เป็นพระเอกรอบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอดีถ้าพลังงานน้ำมันมันผันผวนนิดนึงมันก็เลยขึ้นโมเดกิฟแต่จริงๆแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมารอบที่70จุดขึ้นมาเนี่ยพระเอกตัวจริงคือกลุ่มแบงค์นะครับเพราะว่า NPL เนี่ยดูดีขึ้นมากเลยในเดือน5ในเดือนพฤษภาคมนะครับจากที่เรากังวล NPL จะเพิ่มขึ้นในไตรมาส1ไตรมาส2แล้วก็ไตรมาสครึ่งปีหลังยังไม่รู้แต่ว่าอยู่ๆก็หยุดในเดือนพฤษภาคมเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นแบงค์ขึ้นรวดเดียวเลยนะครับขึ้นกันแบบแข็งแรงมากครับครับครับถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณสมพงษ์การปรับฐานลักษณะนี้ถ้าใครที่พอร์ตยังไม่เต็มยังมีเงินเนี่ยซื้อดีไหมเป็นจังหวะซื้อเลยเป็นจังหวะซื้อซื้อเลยใช่ไหมถอยมารับใช่ก็ที่เรียนให้ทราบว่ารอบนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ขึ้นด้วยเศรษฐกิจเราฟื้นตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นเพราะว่าโอเคอันนึงมีอันนึงที่ขึ้นมาเพราะว่าในตัวของกลุ่มธนาคารพาณิชย์NPL ดีขึ้นกว่าที่คาดแต่พอยต์หลักเลยก็คือในเรื่องของค่าเงินมากกว่าครับนะครับค่าเงินที่เป็นตัวกระแสฟันโฟแล้วเท่าที่เช็คมาเนี่ยตั้งแต่ในตลาดพันธบัตรนะครับในตลาดหุ้นอาจจะมีขายนิดหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็ยังเขียวตลอดแต่ตลาดธนบัตรที่ซื้อทุกเดือนนะครับครับยันอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ยังซื้ออยู่ครับครับแปลว่าถ้าใครยังมีเงินอยู่ตอนนี้ซื้อได้ใช่ครับเป็นจังหวะลงมาให้ซื้อครับคิดว่าคุณสมพงษ์คิดว่าตลาดจะเริ่มพลิกกลับไปเป็นตอนนั้นยังไม่ต้องรอดูนิดนึงอาจจะใช้เวลาแค่ไหนก็ไม่แน่ใจแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าตลาดในแง่ของแคนเดิลสติ๊กนะครับตอนนี้เราเปิดแกปไว้ที่1230ไป1430ประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับถ้าสามารถปิดแก๊ปนั้นได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็น
Morning Star ทันทีนะครับก็หมายความว่าเอาเป็นว่าทามมิ่งผมไม่กำหนดแต่ผมกำหนดเป็นพอยต์ว่าถ้าตลาดกลับไปยืนเหนือ 1,430 ได้นี่ก็ไปลุ้นว่าจะทะลุ 1,450 ค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือถ้ากลับไป 1,430 อีกครั้งก็น่าจะขึ้นแล้วใช่ๆแสดงว่าเสร็จละปรับฐานเสร็จละปรับฐานเสร็จแล้วกลุ่มตัวหุ้นถ้าให้คุณสมพงษ์เลือกสัก3ตัวไหนดีครับตอนนี้ก็จะมีสผ.ก็น่าสนใจนะครับสผ.หรือปตท.ก็ได้นะครับที่ราคาน้ำมันกลับมาใกล้ๆ50เหรียญนี่น่าจะลิงโลดมากนะครับแล้วก็ตัวแบงก์เองชอบไทยพาณิชย์กับกรุงไทยแบงก์นะครับให้แถมเป็นคู่ไปเลยนะครับเอาไป3คู่นะกันนะครับส่วนตอนนี้เริ่มกลับมาสนใจเริ่มชอบดีแท็กอีกแล้วเพราะอะไรดีแท็กกลับมาอีกแล้วไม่มีอะไรจะเสียกว่านี้แล้วอ่ะไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรจะเสียกว่านี้แล้วอ๋อนะครับอันดับ2ก็โดนชิงไปแล้วครับนะครับแต่ตอนนี้กลับมาดูว่าคนเริ่มสนใจที่จะย้ายค่ายมาดีแท็กมากขึ้นนะ เพราะอะไรครับจากทรูนะครับจากค่ายทรูเพราะว่าทรูเริ่มถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยแพงสุดแล้วตอนนี้โปรโมชั่นเขาแพงสุดอ๋อโปรโมชั่นแพงสุดเหรอทรูใช่โปรโมชั่นแพงสุดจากสมัยก่อนนี้ AIS แพงสุดถูกไหมใช่ตอนนี้กลายเป็น2ค่ายนี้ถูกสุดกลายเป็น AIS กับดีแท็กถูกแย่งกันถูกอ๋อนะครับครับเท่าที่เช็คแล้วเนี่ยก็มันก็คือทูเขาพยายามแบบใครโทรไปเขาจะลดให้แต่ใครไม่โทรก็ไม่ลดแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้ก็ไม่ได้โทรนะครับพอย้ายไปปุ๊บก็ได้ทันทีเลย16กิกจากดีแท็กอะไรราคานี้ประมาณนี้นะครับ500กว่าบาทได้16กิกคุณเอกใจเท่าไหร่ล่ะผมเนี่ยตั้งแต่ฟังคุณสมพงษ์เนี่ยผมโทรไปต่อรองเขาเนี่ยได้หรือยังได้แต่พอดีของผมอ่ะอาจจะได้น้อยคุณสมพงษ์เพราะเขาบอกของผมมันเป็นเบอร์นิติบุคคลพอเบอร์นิติบุคคลเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะเท่าเบอร์บุคคลธรรมดาแต่ก็ได้ขึ้นเยอะดีกว่าเดิมเยอะอ่ะคุณสมพงษ์ก็ยังเดี๋ยวนี้ผมนั่งในรถนะผมดูหนังได้อ่ะเมื่อก่อนดูหนังปั๊บเยอะหมดละไม่แล้วผมยังไม่คุ้นผมได้16กิกมาเดือนที่แล้วใช้ไป5กิกกว่าเองคือมันยังเข้มๆอยู่แล้วคุณรู้ได้ไงว่ามันใช้ไปกี่กิกอ๋อมันมีตัวเช็คอะฮะอ๋อเหรอมีแอปเลยมีแอปเช็คอ๋อเหรอครับของทูเขามีทุกค่ายอะมีหมดฮะครับเช็คเลยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ผมฟังจากคุณน่ะผมเลยโทรไปต่อรองนะฮะแน่ตอนนี้มันเกมมันเปลี่ยนไปกลายเป็นแบบทูแพงสุดแล้วคนก็เนี่ยจังหวะนี้ก็คือที่ทำไมชอบดีแท็กเพราะว่าดีแท็กโอเคระยะยาวเราก็รู้กันอยู่ว่าขึ้นก็จะหมดต้นทุนก็จะเยอะแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยในเมื่อต้นทุนคุณต่ำสุดเนี่ยช็อตเทอมนะผมใช้คำว่าช็อตเทอมต้นทุนต่ำสุดเนี่ยถ้าคุณไม่ฉวยโอกาสนี้แย่งมาก็ต้องให้ดูคือแล้วจะรอดูฝีมือ CEO คนใหม่มันก็ต้องดูกันตรงนี้แหละว่าโอเคมาตรงนี้ก็ต้องเบสนิดนึงแล้วแหละแต่สิ่งหนึ่งว่าถ้ากลัวหุ้นผันผวนเนี่ยดีแท็กจะเหมาะมากเพราะว่าลงมาถ้าแบบมันจะลงถึงได้ละนะครับไม่มีข่าวร้ายอะไรทำร้ายเขาได้ละนะครับถ้ามีข่าวดีนิดนึงแจ้งมาร์เก็ตแชร์เพิ่มขึ้นได้หน่อยนึงราคาวิ่งเลยแหละครับอ้าวชัดเจนครับคุณสมพงษ์ครับกลยุทธ์คือซื้อนะกลยุทธ์สั้นๆคือซื้อครับชัดฮะครับขอบคุณครับคุณสมพงษ์ครับสวัสดีครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวกล้องซูมมานิดนึงครับคือถ้าใครสะดวกนะครับใครว่างเสาร์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะครับเสาร์หน้านะครับผมจัดสัมมนาใช้ชื่อว่าเล่นหุ้นเดอะซีรีส์เปลี่ยนนักเล่นเป็นผู้จัดการกองทุนผมจะเชิญผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ทีเฟกยังไงที่กำไรคือต้องยอมรับนะฮะรายได้ทุกคนพอเข้าไปทีเฟกเนี่ยขาดทุนหมดฮะนะครับผมจะให้เขาเล่านอกจากทำยังไงแล้วจะให้เขาเล่าเน้นเรื่องทีเฟกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับโทรไปที่เบอร์0817838888นะครับกด2หรือเข้ามาสมัครในเว็บไซต์ ekinvestment.com เนี่ยนะครับแล้วกดตรงนี้ฮะจองสัมมนาอบรมแล้วเข้ามาลงชื่อในนี้นะครับใครสนใจเรียนเชิญนะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์เริ่ม9โมงครับวันเสาร์ที่25เดือนนี้แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเช่นเคยครับเปิดสายครับ